เอาหลังจากเพิ่นตุ่มเข้าแล้วก็เฮ็ดเจเฮ็ดหยังแล้วก็นี่เป็นสิเลยตุ่มเพิ่นก็คิดต่อเนื่องกันมาอีกเพิ่นก็กำลังแปลงไม้ใส่เจมันเราแล้วก็ทุบนี่หักพับมันนี่ก็จะไปเสียบใส่บัดนี้ตอนยากเติบอยู่สานกันไปก็ยังสิละหน่วยหนึ่งก็อยู่ในอีกหน่วยหนึ่งอยู่ในบ้านหน่วยนั้นใส่ไม้หรือวะหน่วยนั้นใส่ไม้หรือประตูหรือบ้านได้ใส่หน่วยนั้นบ้านได้ใส่เนาะบ้านได้ใส่หน่วยนั้นบ้านได้ใส่มันกำลังแปลงไม้ใส่อยู่ใส่ไม้คู่หนึ่งตัวนี้ใส่สำหรับอันมองจองามันเนี่ยเป็นบ่มองจองาเลยพี่น้องไม้ตัวนี้นั่นเป็นสีพับเวลาพับแล้วเราเป็นก็จะเป็นมัดแปะเสียบใส่อันเป็นไม้คู่หนึ่งสำหรับบีบเข้าไปเจาะงาทุบแล้วก็มันเป็นบ่ใส่น้ำเลยเป็นน้ำลายหลุดเปียกสำหรับให้ไม้มันเหนียวม้วนมันขาดทุบสูตรของเพื่อนสวยๆไปเขาถ้าบ่สวยมันก็เสียบบ่ได้เป็นสารเลยสิประมาณนี้เป็นสารเลยครับใส่ไผ่กลมไว้เรียบร้อยแจมันก็ใส่แม่มัดแนบไว้แจมันสี่แจสี่มุมเงาปวดปวดตัวเงาเข่าเลยเงาหลายมันเข่ายากกว่าที่กะให้พอดีและความเสียวสั้นในการเห็ดหลอกลูกอ
ันที่เท่าไหร่แล้วมือยังสิบสามฮะวันที่13 13เออบุญบันวันที่21หรอ21นี่ผมได้อยู่78ไม่รู้ทอดซะแล้วเออออกมาให้เรียกว่าสกันเดียวสร้อยยังอยู่โดนมือสยบว่ะเขาออกคำว่านี่ขาเจ้าเอาเกศประสาทจะเสียความมัดเออมันสิท่านเลี้ยวจุ่มอยู่บ่สันนะมันสิว่าได้ไปซอยขาเจ้าก่อนบ่แล้วว่ะนี่จะอยู่บ่ทันแล้วเขาบอกขอเราพ้นทางเหล่าตอกพุ่มมานะบอกว่าตรงนี้เวทโอ้ข้าเจ้าสิเริ่มเฮ็ดแต่งเครื่องบุญพระเวทนะบ่เออฮ่านพระฮ่านตักบาทฮ่านอุปคุตเออฮ่านอุปคุตเฮ็ดแล้วเรียกว่าเนี่ยโอ้มัดดอกมัดปืนมัดนั่งเลยเออเฮ็ดไปซะว่ะกูได้เฮ็ดก็ได้บุญนะกูถ้าบ่ได้บุญมันบ่ได้มาว่ะบ่ได้มาก็บ่ได้บุญคนหลายอยู่ดอกช่วงนี้คนผู้เฒ่าเพิ่นว่างเวียกเพิ่นก็เตรียมตัวอันซุ่มไปจักสารใส่อันซอยดาวก็สารอยู่บ่ไปสารอยู่บ่มีผู้ไปสารอยู่บ่โอ้ไปเบิ่งหม้อเบิ่งหม้อบ่ฮอดบ่คงเข้าถึงมันจนว่าเขาก็เออกินข้าวมาใส่แล้วเพิ่นอยู่หรอเออเพิ่นหามาใส่ไว้แล้วนะว่าติเครื่องสอยดาวเนาะประตูเพิ่นเว้าเรื่องบุญไปนำเด้อพี่น้องก็ได้บุญแก่สิฮอดมือวันที่21บุญพระเวทบุญประจำปีบุญเดือน3เดือน4ล่ะบ่ทายข้าวเปลือกพร้อมบ่ตั่วฮะเฮ็ดบุญบ่ทายข้าวเปลือกพร้อมแม่นบ่ก็สิแม่นตัวอืมเห็นกระเจ้าเอาเข้าไปกว่าสุปีเจ้าของก็บ่ปลอดภัยก็จักสิพอบ่พอเพราะว่าเก็บเงินเงินละ500มันสิบ่ได้เงินละ500หมดเนี่ยเออค่าหมอลำมัน 270,000 พุ่นน่ะโธ่บ่ฮอด 300,000 ซะเนาะว่าเขาก็สิเอาฮอด3บ่ละหักต่อเขาติบ่ปีนั้นเขาคำบ่ได้บ่คำมันก็เป็นผู้ช่วยสังวัดเนี่ยจ้างหมอลำแพงที่หลังบ่อนี้มันบ่มีแนวที่ขายตัวนั่งอยู่ห้าตักบาททู่สิทู่เซ็กเงินหมื่นตักบาทนี่ได้หลายประเดี๋ยวสิอ้าวอยู่ในตู้แล้วว่ะแล้วบัญชีเซ็กอยู่ในบ่โอดว่ะแล้วมาไข่เด้อสิเจ้าสิพอของบ่พอสิหมอลำบ่พอแล้วเงินตักบาทก็บ่พอเงินอะไรก็บ่พอบักให้บักคำไปยืมรู้เพิ่นไปยืมยืนนํากํานันส่วนกํานันเก่าเพิ่นโธ่อืออันนี้ถ้าคือสิบ่ได้ยืมดอกคําบุญประทายเข้าก็สิขายเข้าแล้วใส่อ่ะอ้าวซาสุปีบ่ได้ขายดอกบ่ได้ขายใส่ดอกขายเข้ามันรายได้หลายอยู่ซาที่ผ่านๆมาช่วงระยะนี้น่ะว่ามันรายได้ปีละ 600,000 700,000 พุ่นเด้อล่ะทั้งเงินเก็บทั้งอันนั้นเงินเก็บนําไทยบ้านแดเงินบริจาคเงินเพิ่นทางมีพระป้าน้อยมีหยังมาสมทบกันหลายอย่างตักบาทสวรรค์พระโปรแกรมปิจิวัฒน์ได้ 200,000 บาทหมอลำปีนี้คณะหยังตั่วคณะหยังหมอลำน่ะเจ้าคณะมีหยังกูก็อ่านเหมือนแล้วก็ลืมซ้ําบ่ได้อ่านแล้ว 207,000 ที่ค่าหมอลำน่ะบ่207,000แม่นหมู่เวียนหมู่มีหมอลำบ่ก็สิบ่มีตั่วแล้วว่าดีอืมแต่เก่าย้ําหมู่เวียนมีหมอลำซิ่งย้ำเมื่อคืนหมอลำมูเอาบุญวันที่21มือวันที่21ท่านบ่รอดมือเสียบมืองั้นน่ะแม่นตัวมือ22เป็นมือเทศพระเวทเอออ้าวบุญทั้งบ้านผู้เฮ็ดคลิปนี่ล่ะบุญทั้งบ้านเอดมินนี่ล่ะบุญเดือน4บุญเดือน3บ่ฮอดเดือน4ดอกว่ามันจังเป็นเดือน3อยู่บ่เอ้าครับ 200,000 เอาเพิ่นก็จ้างซั่นล่ะสุปีก็ได้ปีละ 200,000 กว่าสัก 200,000 ปลายนี่ล่ะมันก็ซาสุปีก็เหลืออยู่บ่คันมีข้าวเปลือกก็อาศัยข้าวเปลือกเนาะก็ซาสถิติ
คืนหลังไปนี่ก็ช่วงบ่แม่นโควิดนั่นก็ปีละ5-6 แสน7 แสนอยู่รายได้บุญแต่ละปีแต่ว่าหักค่าใช้จ่ายมันก็หลายแน่เนาะค่าใช้จ่ายมันก็จากหมอลำหรอกก็อย่างอื่นอีกก็ 3-4 แสน 5 แสนพุ่นละเดี๋ยวปีละ100,000-200,000อยู่หรอกท่านซาสุปีวะแต่ว่าปีนี้จะสิเป็นยังไงสิบ่คือเก่าอยู่บ่หมอมือที่หมอรอมเนี่ยค่าจ้าง200,000-300,000ให้ว่าได้เจ้าหมอรำคณะยังก็ได้ยินเขาเจ้าว่ากันอยู่คณะคำผุนคำผินนี่แหละคณะดังเลยเติบพะเมาเนี่ยเอากันราคา200,000กว่าแล้วก็สิอะไรใหญ่เติบอยู่ดอกเขาย้อน300,000กว่าพะเมาเนี่ยเออได้200,700มันจะโอ้270,000นี่เงินขายเข้ามันก็จะไปขอคันนี้มันไม่ได้แค่200,000กะหมอลำกะโทษมันกะคนหลายเนาะเขาเจ้าก็ได้บ่แม่นน้อยคนเขาเจ้ามากก็ได้หมอลำก็ได้คนหลายแล้วก็อุปกรณ์รถลากจักว่าจักกี่คันขนกันมาหมอลำซื้อมือนี่ก็ได้คนบ่แม่นสิเป็นเกือบ100หรือเป็น100คนละแม่คนนี่คือเพิ่นสิเฮ็ดตัวสักไม้สำหรับเฮ็ดงาเด้อพี่น้องอะไรแบบนี้ใส่2ตัวบ่ตัวใส่เฮี้ยงกันบ่ไม้เนี่ยใส่2ตัวส่องเบิ่งเสียบเข้าไปทาบเข้าไปเฮี้ยงกันระยะห่างไม้2อันก็ตอก4เซน2เซนทางกลางเพิ่นก็สิตัดออกตัดจนคุ้งไม้พี่ล่ะแล้วเพิ่นก็สิเฮ็ดงาใส่งาก็เราเป็นลีกแล้วก็ทักได้คือจังเอาให้เบิ่ง2หน่วยก่อนนั่นล่ะคันพอมือเพิ่นเฮ็ดงาเฮ็ดทักงานก็สิเอาให้เบิ่งอีกเทื่อนึงกันบางอื่นสมเหมาะมาพ่อเพิ่นตอนเพิ่นถักงากันเลยก็สิให้พี่ให้น้องได้เบิ่งสัดๆกันอีกเทื่อนึงนกเขาน้อยเพิ่นกันมันเคยได้กินเขาน้ำคนนกปลาเคยกินเขาน้ำคนแต่ละมือมันสิมาวนอยู่น้ำประตูนี่สารนี่แหละตัวเขาตัวเก่าคนละพี่น้องความชำนาญความเชี่ยวชาญบ่ว่าเฮ็ดหยังคนเฮากันถ้าหากว่าเฮ็ดประจำเฮ็ดตลอดเฮ็ดดูกะเฮ็ดไปแล้วก็คือง่ายท่านคนใดที่บ่เคยเฮ็ดมาหลอนเฮ็ดก็คือเฮ็ดยากคนที่ใส่ไม้รอบเบิดดิกลนี่ก็ได้คนที่ใส่ไม้เหลาไม้ใส่รอบเลยให้มันแข็งแล้วก็เจมุมมันก็เป็นกะเหลาไม้เสียบไว้ใส่ไว้สำหรับเฮ็ดงามันก็สิเจาะงาเพิ่นก็มีสูตรของเพิ่นอยู่ดอกเจาะงาก็ได้หมักต่ำหมักสูงเจาะบางคนก็เฮ็ดงาต่ำบางคนก็เฮ็ดงาสูง
แต่ว่าเหตุจากพื้นขึ้นมากคือเก่าเหตุจากก้นขึ้นมากคือเก่าเป็นกระหาวิธีล็อกไม้ติดกันไว้เพื่อมันสิบ่ได้ขยับใส่เหล็กแหลมและแทงเป็นกระสีใส่ได้ใส่ได้เขียวได้ในร่อนเขียวหัดติดกันไว้บ่ให้มันขยับออกใส่ได้เขียวมัดบ่วันนั้นตัวใส่ได้เขียวมัดบ่วันนั้นนะเออจ้องหาก็มัดมันก็มัดนี่แหละมัดนี่ก็สีบดีใส่งานี้เออมันเล็กไปเท่าอันสองอันมันจะได้เท่าไรอันนี้ตรงนี้แล้วแล้วก็เท่ากับมาแล้วแล้วตรงนี้มาเออสารจะไม่มีปัญหายังเนาะตอนสารขึ้นไปถึงนะสารขึ้นไปสุดแล้วก็ม้วนขอบปากแล้วก็แล้วซื้อนี่แหละขอแต่ว่าแล้วซุ้มนี้งามันได้ทักไว้แล้วว่างามันน่ะบ่แล้วโอ้ทักใส่ทีหลังเออทักใส่ทีหลังทักบ่ดูเนาะทักมาเออทักจิ้มสีฟันเสือกมันฟันยากฟันเอาบ่เสือกน่ะเออมันยาวมันอันนั้นว่ามันอันเอาได้อันใดเฮ็ดน่ะต้องใช้มันหยิบผ้านี่แล้วได้หยิบผ้าเนี่ยเออได้เครือเขาเครือหยังนี่บ่ที่มันมีไรอีปุ่นอยู่บ้านพ่อนายซื้อมาทักไปตุ้มปลาที่เราทักตะเกียบเหลือก็มาทักมาตุ้มปลาทุกอยู่เดี๋ยวนี้มันบ่มีตัวได้อีปุ่นได้ญี่ปุ่นมาทีคือจะบ่มีท่านสมมติว่าได้ในร่อนในแล่นเฮามาหยักเบ็ดสายเบ็ดนี่บ่ได้แม่นบ่ได้อยู่มันต้องบ่อยากอยู่ได้ล่ะมันหมื่นเนาะนี่ละเคล็ดลับมันนะพี่น้องเพิ่นเฮ็ดก็ได้ทุกข์ก็มาทักได้ตายเนี่ยถ้ายอมน้ําบ่กูทุกคนก็มาทักมีค่อยอยู่เออโอ้น้ํายอมน้ําบ่กูมันแข็งมันฝืดซะก่อนว่าติแม่นอยู่ดอกโอ้โหเนี่ยมันยากสูงมางมบ่คันแข็งผัดสิบ่อ่อนดีสัตว์สิบ่ดิ้นดีซั่นเด้เนาะแข็งหลายอ่ะเพราะว่างามันนี่มันต้องเฮ็ดให้มันอ่อนมันไหวตัวได้ง่ายมันตีง่ายอ่ะนะกันไปเฮ็ดแข็งแข็งฟืดฟืดปลาก็บ่เข้าเฮ็ดบ่ถูกสูตรเพิ่นก็บ่เข้าเด้ปลามันขี้รักมันแขะมันบ่อยากเข้าลูกเปี้ยนอยู่สังกะรีอยู่ก็ยังมาให้โตพี่ทักให้นาตุ้มขาดเอาตุ้มมาพอกมาเข้าให้พอกลูกเปลี่ยนใจแล้วเดี๋ยวนี้เขาเจ้ามาซื้อเอาเองเจ้าลูกเปลี่ยนตายลูกเปลี่ยนกันได้ถึงหกหลังแล้วเขาก็บังล้อมขึ้นใส่ไปว่าเจ้าก็ขายจังเลยมุมแจมันเป็นกะแหลมเสียบอีกกันตัวละเอ็ดคักพนันบุตรละเอาสำหรับคลิปนี้ก็เอาให้เบิ่งตอนวางไม้คูสีเฮ็ดอันนั้นสิเฮ็ดอันมองเจาะหูหน้ามันคลิปต่อไปสิเป็นตอนใดก็เบิ่งติดตามต่อไปเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก็สวัสดีครับ